เธอจะอยู่ของกับพี่โอ๊ตอ่ะงงเลยสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกับไมค์ครั้งคลิปของเคนะครับใครยังไม่กด Subscribe นะครับกดกันก่อนนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาทํา10 things I cannot live without นะครับหรือว่า10อย่างที่เคขาดไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่คนรีเควสต์ของกันมาเยอะมากๆนะครับใน daily basis นะครับกิจวัตรประจำวันของเคเนี่ยปกติเนี่ยเคต้องใช้อะไรนะครับหรือว่าบางอย่างที่แบบมันต้องมีในชีวิตเคนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือซีเรียลนะครับเคเป็นคนที่ชอบกินซีเรียลมากๆนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าไปอยู่อเมริกาเราชอบกินนะครับแต่เราชอบตั้งแต่แบบเป็นเบบี้นะครับพ่อแม่เราชอบให้กินอาหารแบบที่มันมีประโยชน์นะครับแต่เราไม่ชอบกินเราจะชอบกินในพวกซีเรียลเพราะว่ามันกินง่ายด้วยแหละแค่ใส่ในถ้วยแล้วก็ใส่นมกินได้ยิ่งทำที่อเมริกานะครับผมเคกินประมาณ 2-3 ถ้วยนะครับต่อวันนะครับกินเป็นอาหารเช้านะครับแล้วก็กินเป็นเหมือนไนท์สแน็คนะครับตอนกลางคืนแบบประมาณ 2-3 ไม่มีอะไรจะกินนะครับก็ซีเรียลนะครับเคก็เลยคิดว่าเคน่าจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีมันนะครับไอเทมต่อไปนะครับที่เชื่อว่าทุกคนสมัยนี้ขาดไม่ได้นะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับโทรศัพท์ครับถามจริงก็ดูไม่ออกว่าคืออะไรก็โทรศัพท์นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนอวัยวะของทุกคนณปัจจุบันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกวอลเล็ตอะไรอย่างงี้ก็มาอยู่ในโทรศัพท์เนอะโทรหาคนอื่นแมสเซจนะครับหรือว่าจะเป็นเล่นเกมฟังเพลงดูหนังอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้เครื่องเดียวครบหมดนะครับผมแล้วปกติอ่ะเล่นเกมหรือว่าฟังเพลงมากกว่าโอ้โหคำถามยากนะครับคือช่วงนี้ติดเกมมากนะครับเกมก็ชอบเล่นนะครับแต่ถ้าเลือกนะฟัง Spotify มากกว่านะครับซึ่งเป็น Music Streaming Application เป็นคนที่ชีวิตขาดเสียงเพลงไม่ได้ไงทำอะไรในชีวิตก็ต้องฟังเพลงตลอดนะครับตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาแล้วนะครับคิดว่า Spotify เป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายหรือฟังที่เขาจัดอันดับนะครับโหพอทุกเพลงนะครับและอย่างที่เจ๋งมากนะครับก็คือ playlist extender ซึ่งเป็นการสร้าง playlist ของตัวเองโดย Spotify จะแนะนำเพลงเพิ่มตามแนวที่เราชอบมาให้โดยระบบนะครับผมก็จะจัด playlist ที่เหมาะกับเรานะครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับเป็นฟังก์ชันแนะนำเพลงนะครับโดยจะสุ่มเพลงให้เป็น playlist เบสตามศิลปินที่เราชอบเราจะได้ฟังเพลงแนวเดียวกับที่เราชอบง่ายๆไม่ต้องไปหาเหมือนมีสถานีวิทยุตามศิลปินมาให้เราฟังครับเจ๋งมากเคียวว่า2ฟีเจอร์ที่เขาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนว playlist extender นะครับหรือว่าวิดีโอนะครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากแบบไม่รู้จะฟังอะไรนะครับก็ฟังนี่ง่ายๆเลยนะครับมันมีอันนี้ด้วยนี่อะไรนะพอดแคสต์หรออ๋อเออพอดแคสต์เอ้ยเคชอบฟังมากเลยพี่เคยฟังป่ะมันจะมีคอนเทนต์ดีๆเยอะมากเลยนะครับที่สำคัญโหลดฟรีด้วยโอ้โหไปลองใช้กันดูนะครับฟังเพลงของใครที่ชอบฟังช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงวันเกยตื้นของกันกันปะแล้วก็เพลงของพี่ส้มมาลีนะครับเธอจะอยู่ของกับพี่โอ๊ตอ่ะงงเลยอีกเพลงนึงนี่ลงใจชอบมากมันร้องไงนะของโปกี้ไลออนนะปลอบใจตัวเองเจนเดเกยจนเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาอีกเพลงนึงที่ชอบมากๆนะครับ Welcome เป็นเพลงที่แบบโหต้องคอยติดตามศิลปินคนนี้ดังมากนะครับชื่อเพลงว่า Welcome นะครับเป็นเพลงที่ศิลปินนะครับร้องเพราะมากๆแต่เพลงนะครับที่ปล่อยออกมาแล้วอ่ะเพราะกว่าที่ศิลปินร้องอีกนะครับก็ไปหาฟังกันดูได้นะครับโดย KY นะครับผมอันต่อไปนะครับนี่ครับผมสปีกเกอร์นะครับบอกเลยว่า I cannot live without speaker แน่นอนนะครับด้วยความที่เรานะครับทำทุกอย่างต้องมีดนตรีในหัวใจนะครับไม่ว่าจะขับรถเราก็ต้องฟังเพลงนะครับอาบน้ำเคียงเอาสปีกเกอร์เข้าไปในห้องน้ำเลยนะครับไม่ว่าจะไปไหนนะครับพวกสปีกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นบูมบ็อกซ์หรือว่าอันธรรมดานะครับจะเอาติดตัวไปตลอดเลยนะครับและแอปพลิเคชันชอบใช้นะครับ Spotify แน่นอนครับสิ่งต่อไปนะครับที่เคขาดไม่ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นนี่เครื่องมือทำมาหากินของเคนะครับก็คือแล็ปท็อปนะครับแล้วก็กล้องนะครับด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์1ล้านซับสไคร์เบอร์นะครับเราก็ต้องมีของนี้เพื่อทำมาหากินนะครับกล้องพวกนี้จะเป็นกล้องที่แบบหลักๆเลยนะที่เคใช้ทำคลิปนะครับด้วยความที่เราอยู่ที่อเมริกาไม่มีช่างกล้องไม่มีทีมงานอะไรเลยนะครับก็เลยคิดว่ากล้องเล็กๆเนี่ย point and shoot นะครับผมเหมาะสำหรับตัวเราที่สุดส่วนอันนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเคนะครับเคจะเป็นคนที่พกไปไหนมาไหนตลอดนะครับไม่นะไม่ว่าจะเป็นแบบคิดคอนเทนต์อัปโหลดงานตัดต่องานหรืออะไรทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะครับเคก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าออกจากบ้านแล้วไม่มี2ชิ้นนี้นะครับจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่สบายใจมากๆนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับที่เคขาดไม่ได้นะครับก็คือกระเป๋าตังค์นะครับใครใส่ได้บ้างอ่ะจริงๆก็จะมีพวกบัตร ATM บัตรเครดิตนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับมันมีความหมายนะครับมีที่มาที่ไปของมันนะครับผมเพราะใบนี้เนี่ยผู้จัดการของเคนะครับเป็นคนซื้อให้นะครับซึ่งเขาก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไหนเข้ามาซิใบนี้นะครับพี่บอยซื้อมาให้นะครับรู้ไหมว่าซื้อจากไหนจตุจักร199แต่ก็อันนี้แหละจะเป็น essential item นะครับที่ไปไหนมาไหนก็ต้องพกติดตัวตลอดนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่เคจะนอนไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีสิ่งนี้เฮ้ยนี่ก็คือผ้าห่มนะครับไม่อุ่นใจถ้าไม่มีผ้าห่มอยู่เป็นปะเป็นกันปะไม่สนเลยนะเรื่องแบรนด์หรือไม่แบรนด์แต่ชอบความนิ่มอะแบบผืนนึงจะไว้บนหัวเตียงนะครับเพื่อแบบให้หัวมันรู้สึกนิ่มๆอีกผืนนึงคือถ้าเป็นนิ่มๆเงี้ยมันต้องห่มตรงตัวไว้แล้วก็ผืนใหญ่คุมอีกทีนึงก็คือถ้าเออก็
แต่เรื่องแบรนด์ไม่สนใจอันนี้ก็ได้มาจากพี่ซานเนี่ยแบร์เฮาส์แบร์ฮักร้านนี้ได้มาจากมาม่าอันนี้ได้ตั้งแต่ที่อเมริกาแล้วไปซื้อที่อเมริกามานะครับและอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆ เคยเป็นกันไหมเวลาเราหาของนะครับแล้วหาไม่เจอเนี่ยมันจะมีอยู่คนคนนึงนะครับที่หาเจอตลอดนะครับคนนั้นนะครับก็คือคุณแม่นะครับและคนที่แบบคอยรู้เรื่องชีวิตของเคนะครับแล้วก็จัดการทุกอย่างในชีวิตของเคนะครับอีกคนนึงก็คือคุณพ่อนะครับป้าอ้ามาแล้วป้ามาทำอะไรเนี่ยมาคุมงานให้งานร้อนๆเนี่ยมันให้เราตลอด แค่นี้แหละไอเทมชิ้นต่อไปนะครับที่เป็นเอสเซนเชลของเคนะครับก็คือนาฬิกาครับก็นาฬิกานะครับถือว่าเป็นไอเทมที่ต้องใส่ทุกวันนะถ้าใครที่ใส่นาฬิกามาตลอดนะครับเวลาวันนึงไม่ใส่มันจะรู้สึกแบบโล่งๆแขนอะไรเงี้ยจะไม่ชินนะครับแล้วเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนตรงต่อเวลานะครับผมไปไหนไม่เคยเลทไปล่วงหน้าตลอดนะครับก็เลยต้องมีเวลาคอยเตือนใจตลอดแต่ถามจริงเวลาดูมั้ยดูโทรศัพท์นัดบ่าย 2:00 น. มา 4:00 น. อะไรเงี้ยเนาะเออเป็นคนแบบตรงเวลาเนาะตรงเวลานัดบ่าย 2:00 น. มา 4:00 น.ตรงเวลาเลิกนะครับเขานัด 2:00 น.เรามา 4:00 น.ซึ่งเป็นเวลาเลิกชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้นะครับอีที่ปั่นหูนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเคมีนะครับแต่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยแล้วเวลาเราเห็นไอ้คอตตอนบัดเนี่ยที่ปั่นหูนะครับมันจะอดใจไม่ไหวอ่ะมันจะแบบเห็นแล้วจะแบบอย่างเงี้ยเป็นกันปะด้วยความโรคจิตของเราเราก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยเออหูเราสะอาดแล้วแหละแต่มันเออขอนิดนึงละกันเอามาปั่นคืออันนี้จะเป็น essential item อีกอย่างที่แบบเราคิดว่าเราขาดไม่ได้นะครับสิ่งของประจำวันของเคก็จะดูแปลกๆหน่อยแต่จริงๆเคไป research มานะครับเขาบอกว่าไออันเนี้ยจริงๆมันไม่ได้สำหรับปั่นหูนะรู้ปะวางเว็บไซต์อาจจะมั่วไม่มั่วแต่เคคิดว่าที่เขาบอกคืออันเนี้ยมันไม่เหมาะกับการปั่นหูนะไม่รู้แต่เคยอ่านมาไม่รู้จริงไม่จริงถ้าใครรู้นะครับว่าไอคอตตอนบัดเนี่ยจริงๆก็ไว้สำหรับทำอะไรลองคอมเมนต์บอกกันข้างหรือถ้าเข้าใจถูกแล้วว่ามันสำหรับปั่นหูเฉยๆก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เราก็มาอีกไอเทมนึงนะครับที่เคติดมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับโคโลนนะครับหรือว่าเพอร์ฟูมนะครับก็คือน้ำหอมนี่เองที่บ้านเคเนี่ยมีเป็น10อันเลยครับเคเป็นคนที่ติดน้ำหอมมากเลยนะครับเวลาออกจากบ้านเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเราจะรู้สึกไม่มั่นใจนะครับขนาดออกมาแล้วนะครับก็ต้องฉีดด้วยนี่แล้วปกติน้ำหอมใช้กี่กลิ่นเคมีเป็น10อันนะครับแต่เวลาแบบออกไปข้างนอกไม่มีอะไรนะครับก็จะฉีดแค่แบบกลิ่นเดียวอะไรเงี้ยก็สลับกันไปว่าดูตามชุดเลยนะว่าชุดนี้เหมาะสำหรับกลิ่นนี้อะไรเงี้ยเวอร์ป่ะพวกน้ำหอมนะครับปกติเราไม่ค่อยซื้อนะจะมีคนให้มาเป็นของขวัญไม่ก็แบบซื้อฝากนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือเคไม่เคยคิดจะซื้อเหมือนกันปกติจะชอบอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับมันเป็นน้ำหอมที่แบบหอมที่สุดเลยเราคิดว่าสาวๆน่าจะติดกันนะครับอันนี้นะครับจะใช้ตอนแบบเวลาไปออกงานที่ต้องใส่สูทนะครับจะเป็นกลิ่นแบบจินเทอร์แมนหน่อยแต่นี้ใช้ได้ทุกโอกาสสถานการณ์เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10 things I cannot live without นะครับหรือว่า essential item ของเคนะครับมีตรงกับเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ไอเทมที่เคคิดว่าแบบเคขาดไม่ได้เลยนะในทุกวันก็ต้องเป็นนี่อยู่แล้วครับโทรศัพท์ไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะทุกวันนี้ก็ต้องใช้โทรศัพท์นะครับแล้วเคเป็นคนที่แบบทำอะไรขาดเสียงเพลงไม่ได้นะครับก็เลยต้องฟังเพลงตลอดนะครับใครที่ชอบฟังเพลงนะครับก็ไปโหลด Spotify แบบเคกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับก็ลองแชร์กันได้ว่า playlist หรือว่าศิลปินหรือเพลงที่คนชื่นชอบแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเคจะมานั่งไล่อ่านนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าทุกคนจะรู้จักตัวเคมากขึ้นนะครับกับ10 things I cannot live without นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ